เดินทางมาถึงมวยคู่ที่2ในการถ่ายทอดสดนะครับไทยไฟท์ไทยเฟสอินป่าตองนะครับรอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานนะครับซึ่งวันนี้ไทยไฟท์ได้รับพระเมตตาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จทอดพระเนตรการแข่งขันพร้อมพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่นักมวยไทยไฟท์ผู้ชนะด้วยนะครับวันนี้ครับครับมาตามต่อกันคู่ที่2นะครับวันนี้เปิดตัวงัดหน่อไม้ครับชนะจนคนนี้มาแล้วครับนักมวยที่ว่าไม่เคยจะยากจนครับเพราะเขาชนะจนมาแล้ววันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนึงมาชกกับคู่ชกที่บอกว่าอายุเพียง31ปีนะฮะเกิดที่เมืองกินซาซาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกราชอาณาจักรสเปนครับส่วนสูง183ซมน้ำหนัก74กกชกมา83ครั้งชนะ63แพ้13เสมอถึง7ครั้งครับเดอะโกลเด้นไลออนหรือว่าเจ้าสิงโตทองแม่แต่ตัวกันดำเยี่ยมเลยนะฮะ เขาคือนายเนสไอมานเอาละครับอายุนี่ใกล้เคียงกันมากนะครับเท่ากันเลยนะครับชนะจน PK แสนชัยมวยไทยยิมครับอายุ31ปีครับนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สูง180เซนติเมตรนะครับเตี้ยกว่าเขา3เซนนะครับน้ำหนักเท่ากันครับ74กิโลกรัมครับสถิติมากกว่าแน่นอนครับนี่เป็นแชมป์เวทีมวยราชดำเนินครับ70กิโลกรัมครับแชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่24นะครับแล้วก็แชมป์ไทยไฟท์นะฮะปี2017นะครับพูดถึงเวทีมวยราชดำเนินเองก็ทางด้านของศึกเชฟบุญธรรมนะครับสถาปนา74ปีเวทีมวยราชดำเนินครับเรียกว่าจัดและแจกให้โลกจำครับแจกเบนซ์1คันด้วยนะครับแล้วก็ทอง10บาทครับซื้อบัตรซื้อตั๋วไปให้กำลังใจกันวันจันทร์นี้ฮะวันที่23ธันวาคมครับก็อย่าลืมไปชมกันเยอะๆครับหลังจากทั้งมวยทั้งคู่ไหว้ครูมวยเสร็จครับนายยันนี้ก็ก้มกราบถวายบังคม3ครั้งบนพื้นผ้าใบแห่งนี้นั่งทำสมาธิไปด้วยครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นงานยากของชนะตนอย่างแน่นอนมาครับนะฮะเพราะจากดูจากโปรไฟล์แล้วก็ดูจากเนื้อตัวแล้วเนี่ยมาดีเลยทีเดียวเอาละครับมุมชนะจนนะครับพันตำรวจโทสุทธิชัยเทียนโพครับครับรองผู้กำกับสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับครับเป็นตัวแทนของเสี่ยแขกสมชายเทพลุงเลืองนะครับทราบข่าวว่าจะมีงานใหญ่ใช่ไหมครับมิสเตอร์ป๋อง31มกราคม63ครับเจอกับเรา2คนได้ครับที่ภูเก็ตนะครับผมครับก็ที่เซ็นทรัลพลาซ่านะครับในวันนั้นครับก็รายการยิ่งใหญ่มากๆนะครับรถถังเจอกับยอดเหล็กเพชรอย่างนี้ฮะท่านทางด้านของท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตครับครับพลตำรวจตรีรุ่งโรจน์นะฮะท่านก็หรือผู้การบุ้งที่เรารู้จักกันดีถูกต้องครับโอ้โหเป็นนายตำรวจที่ชื่นชอบในศิลปะมวยไทยแล้วก็เรียกว่าเข้ามาแล้วก็แหมปลุกกระแสการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับทำเพื่อส่วนรวมนะครับวันนั้นก็ต้องมาร่วมกันเยอะๆครับพี่น้องครับเพราะว่าเรื่องราวของส่วนรวมนี่คนไทยเราต้องช่วยเหลือกันแล้วครับเพราะว่าการท่องเที่ยวนี่สำคัญอย่างยิ่งครับกับประเทศไทยเราด้วยทรัพยากรที่ยังมีดีครับต้องร่วมกันรณรงค์ด้วยการท่องเที่ยวให้เยอะๆวันนี้ผมมาก็เห็นชาวต่างชาติมาช่วงไฮซีซั่นนะเยอะชื่นใจครับเศรษฐกิจไทยคึกคักครับเอาละครับแข้งขวาไปก่อนนะครับไปเจอกับสเปนนะครับรูปร่างโครงสร้างไม่เสียเปรียบนะครับชนะโจนี่เป็นนักมวยที่รูปร่างโครงสร้างดีอยู่แล้วครับครับเป็นหมัดเป็นมวยกระทิบหลังบอกนวดไว้นวดไว้เอ๊ะนี่ไม่ให้หมอนวดจะนวดได้อย่างไรนวดด้วยแข้งฮะมาดูว่าใครจะนวดใครครับโอ้โดนกระแทกหมัดซ้ายไปครับนายนี้ยืนมือสวยนะมิสเตอร์ปองครับนี่ครับดูกาดออกขวาทีซ้ายทีนะฮะเป็นมวยถนัดอะไรกันแน่ครับแหมกวาดล่างไม่โดนนะครับมือไม่ตกแล้วกันอ่ะถือว่ามวยหมัดแน่ๆดูแล้วอ้วกเออแหมต่อตีซะด้วยกำลังหมัดเลยครับสองตัวโหแหมกล้าดึงหลบเหลือเกินนะครับนิดเดียวครับปลายเท้าครับแหมเตะแท็กเข่าหลุดเมื่อกี้นะโดนปลายเท้านิดเดียวเราแกหนากว่าผมนะครับซ้ายสวยชนะโจนี่เป็นนักมวยที่ออกซ้ายหน้าได้ดีมากครับเอาล่ะครับเจอซ้ายโต้กลับประจับเงางานนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้มวยยาวๆก็ต้องออกแข้งยาวๆอย่างนี้แหละครับถึงจะสวยงามคือถ้าเกิดหัวแข้งยาวๆนี่โอกาสที่จะโดนหมัดคู่ต่อสู้ก็น้อยนะครับแต่ว่าเนี่ยครับแข้งขวาหมัดขวาโอ้ย29ครับนายเนสจับขาแล้วทำอะไรไม่ได้ครับจะไถนาก็ไถไม่ได้ด้วยวันนี้แต่วันนี้เราเจอยอดมวยนะนักขบวนจอมไถนามาหลังเวทีมาสอนมวยอยู่ที่ภูเก็ตอยู่ดีครับชาวมวยไทยเป็นทำให้เราเป็นอาชีพอยู่ในทุกวันนี้เพราะมวยไทยแล้วครับรายได้นี่หลักหลายหมื่นนะฮะนำขบวนหนองกี่ทางยุทธครับเนื้อขายครับเนื้อย่างมาสอนมวยดีกว่าครับอาชีพที่เราถนัด
เอาละครับขยับเข้าหาแม่จิ้มซ้ายไปก่อนครับเนี่ยครับรบกวนคู่ต่อสู้ได้ด้วยนะครับหัดแย้มนะครับวันนี้เจรับไปชักไม่ค่อยดีครับรับแล้วไม่สวยเลยนี่ก็อยู่เมืองไทยนะครับว่าอยู่สวยงามแต่กระทาวัสดินไม่ทาหัวครับทาแต่คราวหมดยกที่หนึ่งครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาตามต่อนะครับแฟนมวยครับไทยเฟสอินป่าตองนะครับเนี่ยครับจังหวะสาดแข้งขวายาวๆของชนะจนครับศอกขวานี่ไม่ถึงฮะแข้งซ้ายนี่ก็หลุดครับแข้งขวานี่ไม่พลาดตามด้วยหมัดนี่แม่ถักขาครับแต่ขึ้นโชว์ครับการจับแข้งของนายจันเน่เนี่ยโน้มตัวรับแข้งสวยครับแต่ว่ายังทำอะไรไม่ได้ถนัดพอดีสักเท่าไหร่ครับจังหวะโต้กลับยังทำได้ไม่ดีพอนะครับทางด้านของนักชกจากสเปนครับขอบพระคุณเครื่องดื่มตราช้างครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพีทีทีอันตราฟอร์ดดีเซลและพีทีทีลูบริแคนจากพีทีทีโออาร์ธนาคารออมสินสายการบินบางกอกแอร์เวย์เนสกาแฟกระป๋องเอสเพรสโซ่โรสอร่อยเข้มถึงใจปุ๋ยตราม้าบินทีเอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและนมไทยเดนมาร์กครับตามมาต่อยกที่สองครับนะจนยกนี้ขยับเข้าหากวาดล่างสวยต้องดูดันหน่อยแหละครับแม่หมัดขวาครับหมัดขวาสวยครับชนะจนครับออกมาบู๊บ้างแล้วครับโอ้โหดูเย็บหน้าสาดน้ำสาดกระจายแข้งขวาสวยต้องโอ้โหต้องโอ้โหครับแม่แข้งแรกได้นะครับแข้งสองมืดครับเอางัดศอกครับโอ้ยศอกขวาเฉียวเฉียวฮะเฉียว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 ก็เสียวแล้วครับมันต้องอย่างนี้ครับตีหน้ายักเข้าไปแฟนมวยตะโกนโวกเวกไวสวยงามสวยงามไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วพี่โจข้างๆนี่ครับเอาหมัด1 2แม่เล่นลำตัวก่อนครับเตะขวาครับชนะจนครับยาวเข้าไว้ยาวเข้าไว้หนูอีกแข้งขวาครับลำตัวครับทุกคนนี้เคยมาชนะนักมวยไทยเราด้วยครับแต่วันนี้จะผ่านชนะจนได้หรือเปล่าต้องติดตามกันดูโอ้ศอกซ้ายศอกขวาโอ้ยเฉียว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 ครับจ่อล่างครับชักจะโต้กลับน้อยแล้วนะครับมายาเนสครับวิธีการในคู่ต่อสู้ต้องทิ้งออกก่อนอย่างนี้ครับโอ้มือจิ้มตาคอยโอ้ยมือนี่ครับมือจิ้มตาจิ้มตาไอโอ้จิ้มตาครับไม่ได้กำมัดจิ้มตาไอนี่โอ้ฝรั่งพูดแล้วเมื่อยมือมากเลยต้องพักสักครู่ครับให้กรรมการดูฮะเพราะว่าเราชกด้วยคาเชือกนะครับคาเชือกนี่เป็นวิถีมวยไทยตั้งแต่สมัยโบราณครับมาดูภาพช้าครับว่าโดนยังไงจิ้มหรือจบฮะยังไม่โดนโอ้ยแย่ครับโดนครับลูกแยบครับแต่ว่าพยายามจะค้ำไว้ก่อนนะฮะใช่จะค้ำเช็คระยะครับชนะจนครับเห็นภาพ VAR เรารู้เลยนะฮะครับผมสวยครับลูกนี้เห็นชัดเจนครับขอโทษกระโพยครับเพราะว่าทุกอย่างไม่ได้ตั้งใจครับเพราะมันเกิดจากการป้องกันตัวเอาพักครับดูกันต่อครับมิสเตอร์ป๋องเอาละครับสั่งกันต่อนะครับเดินเข้าหานะครับชนะจนครับต้องสาดแข้งยาวๆนะฮะสาดแข้งยาวๆมาก่อนครับเนี่ยครับสาดแข้งยาวๆแล้วก็ตามด้วยหมัดครับชนะจนเราก็เชียร์ให้สาดแข้งกันไปโอ้โหศอกขวานี่แม่จังหวะศอกนี่ไม่โดนซะทีโอ้ยแข้งขวานี่แข้งนี้แข้งนี้ชัด2แข้งโอ้หนักๆครับหนักๆครับไม่ต้องจิ้มครับต่อยหน้ามาเลยครับอยู่ได้มั้ยอย่างไรจะอยู่หรือจะไปยังรับอยู่ครับยังแข็งแรงครับใจเย็นๆเสียบเข่าขวาเอาล่ะครับโอ้โหมาโดนเข่าลูกนี้จุกเลยครับนี่ฮะลูกเข่านี่เป็นลูกที่หนักครับนั่งทำสมาธิก่อนครับจะไปต่อหรือสิพ่อซ้ำนี่น่าจะไปต่อนะครับน่าจะไปต่อครับไหวครับนายยานิสไหวครับมาวินาทีทองของชนะจนครับแล้วก็เป็นนาทีวิกฤตของมายองนิสนายยานิสครับนายยานิสคนละวินาทีครับวินาทีทองกับวินาทีที่จะต้องเอาตัวรอดให้ได้ครับโอ้ยเตะขวาหมัดขวาครับแทงขวาครับเอาละครับเตะซ้ายครับแม่หมัดไม่โดนนะครับหวังเผด็จศึกในยกนี้แหละครับชนะจนครับเอาละครับมาแล้วครับมาแล้วจะมาโอ้ยถีบไม่โดนอีกทีโอ้ดูอืดไปครับชนะจนนายเนตเหมือนจะฟื้นแล้วครับตอนนี้เมื่อคืนแกไปเดินซอยบางลาป่ะครับยังไม่ได้เลยครับมาเก็บตัวครับอ๋อเก็บตัวนะที่นี่ไม่มีตะวันแดงด้วยแข้งขวาอีกแล้วสวยแข้งขวาอีกแล้วโอ้แข้งนี้ครับแข้งขวาเต็มเหนียวครับเต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยเธอกรรมการแยกมาครับประจักษ์เงางามครับนายเนตยังศูนย์อยู่ครับจิ้มตาคอยได้เจ้านี่ทำให้ตามองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่หมดยกที่2ครับเดี๋ยวมาซักกันต่อฮะพักแป๊บเดียวครับก
ลับมาตามต่อนะครับนี่ครับกวาดล่างต้นน้ำนะครับต้นยกแล้วก็จากนั้นนี่ชนะจนนี่ลุยหนักเลยนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดทั้งเข่านะครับหมัดเท้าเข่าศอกครับประเคนไปให้กับนายเนตเน้นทุกลูกเลยครับชนะจนครับโดนลูกเข่าทุกลูกครับลูกที่โดนนับแปดนี่โดนลูกไหนอย่างไรโอ้โหเสียบขวาครับเสียบเจ็บเลยครับนี่ครับโอ้โหสี่โครงครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลภูเก็ตรีสอร์ทสวนน้ำวานานาวาหัวหินสมาคมกีฬามวยไทยไฟนาดาชาติสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3แล้วก็เทศบาลป่าตองครับตามมาต่อครับยกสุดท้ายยกที่3ครับใครจะได้รับการชูมือฟื้นแล้วครับตอนนี้นายเนตฟื้นแล้วเดินเข้าหาบ้างแล้วครับบอกว่ากองเชียร์ชาวต่างชาติเยอะเหมือนกันครับมิสเตอร์ปองคือดูนี่วันนี้นี่ชาวต่างชาติได้เยอะกว่าคนไทยด้วยซ้ำไปครับเอาเตะซ้ายครับนายเนสเอาแข้งขวาของชนะจนครับต้องออกอาวุธนี่ต้องไม่หน่อมแนมเลยนะครับต้องเน้นหนักๆไว้ตลอดครับชนะจนครับแต่ตอนนี้ที่เราเห็นครับนายเนสปฏิเสธครับปฏิเสธแล้วทำไมฮะโนโอ้โหโนหัวโนยังไม่แตกยังไม่แตกโอ้ยเจอแข้งซ้ายครับเนี่ยครับซ้ายหน้าดีมากครับชนะจนกล้ามเนื้อแกสวยงามครับโอ้มันโนหนักเลยนะฮะโนคือไม่อะบอกไม่แตกโนกินขวาลำตัวครับตีได้ไม่ได้ครับเป็นนายเนสทหารจังหวะตีเข่าซ้ายโอ้โหเหนียวมากนะฮะปูดขนาดนี้ถ้าเกิดมันจะปูดขนาดนี้แตกดีกว่าวะเหมือนลูกมะนาวนะพี่นะครับโอ้ยโอ้โหโอเตะปลายปากครับทั้งพี่อะโอ้โหนี่ครับหลังเท้าครับแม่เป็นหนักเป็นมวยที่อยู่ข้างขอบสนามนี่ตื่นเต้นตื่นตกอกตกใจกันแล้วครับโดนเตะลูกนี้เข้าที่ปลายทางแต่ว่าโดนปลายเท้าครับมิสเตอร์ป๋องเอาละครับขยับเข้าหานะครับโอ้หมัดขวาครับหมัดโอ้นี่ครับหมัดอันตรายครับนายานิสเอาละครับชนะจนโดนแล้วโมโหครับวิธีการง่ายนะฮะเดินเข้าหาแค่นั้นเองครับนายานิสก็ไม่เข้าแล้วครับเราก็คุมจังหวะได้ครับถ้ายิ่งถอยเขายิ่งเข้าครับนี่ครับยืนคุมจังหวะอย่างนี้เราเลือกเอาออกอาวุธดีกว่าครับแม่โดนใหญ่มากนี่เหมือนลูกกระตอกเลยครับโอ้โหซ้ายหน้าดีครับอะไรชิงทิ้งตัวไปก่อนนะครับกลัวโดนสวนครับที่ภูเก็ตเองก็ถือว่ามียิมมวยเยอะมากนะครับภูเก็ตครับชาวต่างชาติให้ความสนใจมาเรียนที่นี่กันเยอะมากครับบินข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อที่จะมาศึกษาเรื่องมวยแล้วครับโอ้ยมาภูเก็ตไกลก็อย่าลืมแวะปากช่องครับสมจิตยินแน่นอนครับเดือนกุมภาเจอกันตอนนี้ย้ายยิมใหม่นะครับโอ้อลังการครับนี่รองเทิดยกที่3ยกสุดท้ายนายเนสเองก็ไม่ได้เดินอะไรมากนะครับอ๋อนี่ครับโดนปลายหมัดครับโอ้โหประมาทไม่ได้นะครับชนะจนครับไว้บอกว่าอย่าถอยยกที่3ครับก็ถือว่าขอเสียงดังให้มวยคู่นี้แข่งกันสนุกครับคู่นี้ก็ต้องขอบพระคุณเพิ่มเติมนะครับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตครับปามุโก้รีสอร์ทบายกระตักกรุ๊ปโรงแรมไฮเทลบียัวแฟชั่นสปอร์ตโฮเทลดีไซน์ชิคนะครับศูนย์การค้าจังซีรอนป่าตองภูเก็ตมิเลเนียมรีสอร์ทป่าตองภูเก็ตไทเกอร์บีทคลับแอนฉลองเบย์แล้วก็ค่ายมวยไทเกอร์มวยไทยแอนมิกไมเชนอาร์ตซอยตะเกียบนะฮะนี่ครับเป็นภาพช้านะครับลำบนให้ได้ชมกันนะครับ3ยกที่ผ่านมาจังหวะกวาดล่างครับหมัดขวานี่โดนบริเวณท้ายทอยครับเตะขวาสวยครับแข้งนี้ได้น้ำหนักด้วยครับหมัดขวาแล้วก็ถึงจะก้มหัวหลบเลยครับนะครับเข่าลูกนี้นะครับจังหวะได้นับ8นะครับอุ้ยเราแข้งขวาหลังเท้านะครับเจอกับบริเวณปลายคางครับและผู้ชนะของเรานะครับ The Winner ผู้ชนะได้แก่ขาวหรือดำฮะชนะจดรอบไทยแลนด์ท่านครับท่านจดขอทุกท่านขอบคุณนะครับได้รับการชื่นชมไปด้วยนะครับอีก 20,000 บาทด้วยนะครับครับแล้วขอเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปในวันนี้นะครับเดี๋ยวดูกันนะฮะสีเลยครับมอบเงินนะครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับแฟนมวย